สวัสดีครับผมเผ่าพันธุ์อำนาจธรรมคุณกำลังฟัง Gen C and Classical Music ครับแนะนำนักเพลคารชันที่อยากให้ทุกคนรู้จักใน Gen C and Classical Music กับมุกนัทธาควรขจรเพลงแรกในวันนี้เป็นเพลงอะไรเดี๋ยวต้องให้อาจารย์หมูเป็นคนอธิบายให้ฟังดีกว่าเพลงอะไรเหรอคะ เออเพลงแรกเนี่ยชื่อมาริบาีสเปเรชชัวภาคสองมีภาคด้วยมีภาคสองด้วยจริงๆเพลงนี้มันเป็นเออมีสองภาคภาคที่หนึ่งกับสองหนึ่งเนี่ยเหมือนกับ movement ที่หนึ่งแต่ว่าเราไม่เรียกเป็น movement เพราะว่าเพลงนี้เขามักจะแยกกันเล่นคือถ้าเล่นสองก็คือสองไปเลยถ้าเล่นหนึ่งจะตามด้วยสองอะไรแบบนี้<อ>เป็น Set ต เราไม่เล่นเป็นเบอร์ด้วยนะไม่ได้เป็นเบอร์ด้วยเออ,เ,อ,อเล่เลนเป็นภาคหนึ่งภาคสองเหมือนดูหนังเลยอืมค่ะแล้วอันนี้คือใครเล่นเหรอคะโอเคคนเล่นเนี่ยคือเขาชื่อเคโกอาเบะเขาเป็นญี่ปุนป่นเขาเป็น,ปนคนญี่ปุ่นเลยคือคือคนที่มีความสําคัญมากในในเรื่องของปรารกาเชนคลาสสิก<อ>คืออะไรรู้ไหมคือคนบลกเนี่ยเราจะเห็น มาริม้าตัวใหญ่ในวงออเคสตาราใช่ไหมอ่าเดี๋ยวถ้าลู้ฟังนึกไม่ออกหน้าตาเหมือนใครเหมือนละนาดเหมือนละนาดแต่ยยใหญ่ใหญ่ใช่คือตัวใหญ่มากกว่าไซโลโฟนละนาดละนาดฝรั่งคือไซโลโฟนใช่ไหมแล้วมาริบ้าเนี่ยคือใหญ่มากกว่าไซโลโฟน<อ>คือมีถึงห้าออกเทฟโออเริ่มเลยใช่ก็คือที่เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นความสําคัญตรงไหนเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยในดนตรีคลาสสิกเราเรามีมาริมาแค่แบบ4ออกเทฟ โอ้เล็กๆอยู่สช่วงเสียงใช่แค่แค่เสียออกเทปเองแล้วก็ทีนี้คุณป้าคนเนี้ยเราเรียกคุณป้าเนาะจริงๆเขาเป็นยายนั่นแหละชื่อ,อเคโกอาเบะอายุย <ว S 2> อายุแปดสิบแล้วแปดสิบกว่าแล้ว,แล,วแล้วก็คือเขาเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ดีไซน์แล้วก็ครีเอทมาริมบ้าให้แบบมันมีมากกว่าสี่ให้ถึงห้าเลยเขาบอกว่าเพลงมาริมบ้าโซโล่เนี่ยมีสี่นไม่พอมันต้องห้าพอช่วงเสียงกว้างๆขึ้นปั๊บมาริมบ้าเนี่ยจะเป็นเครื่องโซโล่ได้อย่าง ได้อย่างสมบูรณ์แบบอ่าเพราะนั้นทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่ามาริมบ้าเนี่ยเป็นเครื่องโซโล่ซะส่วนใหญ่ในออในออเคสตราก็จะใช้ตัวเล็กอยู่นะบางทีออะไรแบบนี้ไม่เคยสังเกตเลยเดี๋ยวต้องไปแอบส่องแล้วว่าใช้ตัวเล็กตัวตัวใหญ่ยังไงนะคะอ่ะก่อนที่จะคุยกันถึงคุณป้าคุณยายเคโกะอเบะคนนี้ต่อ ต้องมาคุยถึงท่านคนนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หมูสวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเผ่าพันธ์อำนาจธรรมนะคะจากดูเรียงขศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนี่ซ้อมมาแล้วยาวเหลือเกินแต่ละคนที่มารายการเรานะคะอาจารย์หมูก่อนที่จะรู้จักคนอื่นๆนักเพอร์กชันมากมายยังไงต้องรู้จักอาจารย์หมูก่อนอ่ะเป็นนักเพอร์กชันใช้คํานี้ถูกเนาะ ถูกถูกเพราะว่าเล่นได้ทุกอย่างสารพัดสิ่งถูกต้องอ่ะเริ่มจากจุดเริ่มต้นเลยเล่นดนตรีเริ่มด้วยเครื่องนิ้งหน่องกระทบกระทบอย่างนี้เลยไหมคะจริงๆแล้วอ่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนที่เล่นปรก้กกระั้นทุกคนนะ่ะต้องเริ่มจากวงโยธาธติดอ่าแล้วเวลาเริ่มจากวงโยธาธตย์เราก็จะเป็นตัวเล็กตัวน้อยใช่ไหมเด็กปฐมอะไรเงี้ยก็เริ่มด้วยกองใหญ่ฉาบก่อนโอ้โหตัวเล็กตัวน้อยเออพูดว่าแต่ละอย่างใช่ก็คือเครื่องเป็นเครื่องใหญ่แต่ว่าน้ตมันไม่ไม่ยาก Oh. ด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ไปตีช่องแช่งช่องแช่งก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไต่ขึ้นมาตามความยากของเครื่องกองแสนร์กองเทนเนอร์แล้วก็นิ้งหน่องเหมือนที่คนมุกพูดเมื่อกี้มี Bell, เบลเซลโฟนอะไรพวกเนี้ยเออเราก็เรียนเรียนเลื่อยมาตอ่อต่อไปก็เข้าที่มหาวิทยาลัยทีนี้ก็เรียนดนตรตีเออประกชัาคลาสสิกจรงิงจังมีแสแนร์คอนเสิร์ตทิปปานีมาริมบา้าอย่างเงี้ยอ๋อเพิ่งมาเรียนตอนเข้ามหาวิทยาลัยแล้วจริงๆต้องพูดแบบนั้นสมัยสมัยนู้นมันไม่มีครูเมื่อเมื่อตอน มัธยมในคือไม่มีเลยเราเรียนแต่เครื่องวงโยอย่างเดียวเพราะนั้นเนี่ยพอพอเราใกล้สอบเสร็จปับ๊บเอ่อก่อนก่อนที่จะสอบเอนทานเมื่อก่อนเป็นระบบเอนทานเนะ <Ha. S 2> เราก็เอาหนังสือมาดูแล้วต้องสอบอะไรบ้างปรากฏว่ามีซาโดโฟน oh. ไม่เคยเล่นเลยเราเคยเล่นแต่นิ่งหน่องที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปหาซื้อโน้ตซ้อซ้อมเองที่โรงเรียนอะไรเงี้ย hmm. อืมอะไรทําให้เรารู้สึกว่าแบบอยากจะดีดนดนตรีอะคะ จริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนคือคือตอนนั้นเราเป็นเด็กวงโยและเราชอบดนตรีเรามีความรู้สึกว่าเราตื่นมาก็ดนตรีได้ก่อนนอนเราก็ดนตรีเราคิดว่าเราทําทาแบบเนี้ยจนตายได้เราก็เลยเลือกเรียนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเออคือชีวิตมันมันก็มีอย่างอื่นบ้างแหละกีฬานู่นนี่นั่นเล่นเกมเล่นเตะบอลกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าม,มีมีมีแค่อย่างเนี้ยที่เราคิดว่าเราตื่นมาแล้วเจอมันได้เลยแล้วก็อยู่กับมันทั้งวันจนก่อนรอนรอนหลับอย่างเงี้ยนี่นอาจารย์ยหมูตีทีมบันตังแต่ตื่นยันหลับนะ <laughs> ไม้เห็นแล้วเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่ไหนยังไงอะคะโอเคก็เอเราเรียนเข้าคณะศาสตร์จุฬาก่อนออพอจบเรียนยาตีเสร็จปั๊บก็ได้ทุนไปเรียนออสเตรียก็ไปเรียนปอตีอีกทีนึงเรียนปอโทอีกทีนึงจบที่ออสเตรียแล้วก็แล้วก็กลับมาเรียนปอเอกที่ศิลปากรค่ะ๋อตอนนี้เป็นด็อกเตอร์หมูนะฮะ ดอกตอร์หมูวันนี้ <laughs> ก็เลยจะมาคุยกันหมูว่าเวลาไป RBSO สมมติไปดูคอนเสิร์ตออเคสตราจะเจออาจาร์หมูนั่งอยู่หลังทิมาีสามสี่ลูกตลอดเลยอ่าคนเห็นบ่อยแล้วรู้แล้วว่าถ้าอยากดูนักเพร์คัชันต้องดูอาจาร์หมู <laughs> ทีนี้ขอเพิ่มขอเพิ่มถ้าเกิดว,ว่าเอวอยากจะไปหาฟัง YouTube, ตาม u t u b e ตามสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยต้องหาใครฟังบ้างอย่างนี้อ่า ความยากของตอนนี้คือด้านมีหลายเครื่องด้วยอืยังแบบถามอาจารย์หมูอยู่เลยว่าทํายังไงดีทําได้หรือเปล่าอาจารย์หนอกทําได้อ่างั้นเดี๋ยวเรารอฟังกันว่ามีใครบ้างเครื่องอะไรบ้างในกลุ่มเพอร์ร์ชั่นคนแรกเมื่อกี้เราพูดถึงเคโกะเคโกะอาเบะต้องพูดเขาต่อน,นิดนึงเพราะว่าคุณยายคนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของของเพอกร์ชันโซโล่ทั้งโลก ทั้งโลกเลยโอ้ไม่ใช่แค่มาริบ้าไม่ใช่แค่มาริบาจริงๆเขาเล่นมาริมบ้านั่นแหละแต่ว่าด้วยด้วยกิจกรรมของเขาเขาแอคทีฟมากในเรื่องของของการโซโล่เครื่องที่เป็นเครื่องกระทบอะไรยเงี้ยทําให้ตรงนั้นเป็นประกายที่แบบให้นักดนตรีคนอื่นๆในต่างประเทศอะไรเงี้ยโซโล่เครื่องอื่นบ้างสแน่อย่างเงี้ยโซโล่แแน์เมื่อก่อนไม่มีนะอะไรแบบเนี้ยกองแท็ะที่ที่เรารู้จักกันนาะวงโย่ะใช่เอ้ยมันโซโล่ได้ด้วยใช่โซโล่ได้ด้วยว้าวอ่ะ เออก็ก็เนี่ยคือคุณยายคนนี้พอเขาพัฒนามาเลบ้าเสร็จปั๊บเขาก็แต่งเพลงแต่งเพลงมาเลบ้าโซโล่มากกว่าเจ็ดสิบเพลงแล้วเกือบทุกเพลงนี่คือทั้งโลกใช้กันหมดเลยใช้เป็นหนึ่งในบทเรียนในมหาวิทยาลัยเออก็ก็จริงๆถ้าเราไปหาฟังก็จะเจอเพลงพอๆเยอะเลยค่ะแล้วเพลงเขามีความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะเหมือนคุณมุก uh> พุดเมื่อกี้เออหรอเออเพลงเขานี่คือจะเกี่ยวกับญี่ปุ่นหมดเลย อก็ก็ลองไปฟังดูเพราะเพราะมากก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็น new music หมายความว่าไม่ได้ร่วมสมัยแบบฟังไม่รู้เรื่องขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขายังเป็นคาบเกี่ยวกับเพลงที่เป็นเพลงเด็กเป็นโฟกซองอะไรเงี้ยเอาเอามาดัดแปลงให้เป็นมาริบ้าโซโล่เพราะดีโอ้แล้วคนก็เล่นกันทั้งโลกด้วยเยอะโอเจ๋งอ่ะเนี่ยเดี๋ยวรอฟังอาจารย์หมูเล่นบ้างจริงจริงก็เล่นไปหลายเพลงแล้วแหละของเขาที่ไทยนะจะเล่นกันเยอะใช่ไหมเยอะเด็กมหาวิทยาลัย ทยเล่นกันเกือทุกคนก็คือหนึ่งในเจ็ดสิบเพลงของเขาแหละไปต่อเลยไหมต่อเลยอ่าคนถัดไปคนที่สองแบบว่องไวมากคนที่สองเนี่ยต้องบอกว่ามีความสำคัญไม่แพ้กับคุณยายเกโกอาเบะเลยไม่น่าพี่ถ้าหน้าจันหมูเครียดมากเลยเครียดมากเพราะคนที่เป็นอาจารย์เราเองอ้าวหรอใช่เป็นอาจารย์เราเองแล้วก็คนนี้เขาอยู่ฝั่งยุโรปตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีประกช่นโซโล่เท่าที่ควรเหมือนกันนั่นแหละ อแล้วก็อย่างที่เรารู้คือยุโรปก็เป็นต้นกำเนิดของพวกพวกดนตรีคลาสสิกอ่ะเออเราเราได้ยินซีดีของเขาครั้งแรกตอนเราเด็กๆเขาเล่นเอ่อเชลโลสวีทของบาร์กตอนนั้นมาเรีบ้ายังเป็นสีออกเทปอยู่เลยเออเสียงก็จะน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเออทีนี้ทีนี้คือเขาดังมากเลยที่ที่ที่เยอรมันเขาเป็นเขาเป็นคนเยอรมันอยู่ที่มิวนิกเชื่อไหมว่าเขาเอ่อไปแข่งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้ว เซรีบิดาเช่ที่เป็นคอนดักเตอร์ชื่อดังเลย่ตรงนั้น oh. ไปเรียกเขามาไปเรียกอาจารย์คนเนี้ยอาจารย์ปีเตอร์แซดโรเนี้ยมาบอกว่านี่มาเป็นพรีเซนเตอรทีมดนีที่มิวนิกฟิฮาโมนิกเดี๋ยวนี้อ๋อ oh, อย่างนี้เลยเหรออืมคือตอนนั้นอายุเท่าไหร่รไหมค่ะยี่สิบโอ้ยี่สิบยี่สิบแล้วแล้วเซรีบิเช่บอกว่ามาเล่นเลยเดี๋ยวนี้ที่นี่จนพอพอเล่นเสร็จปั๊บเขาเริ่มดัง ในขณะเดียวกันเขาเขาเล่นทีมดีในในวงนั้นด้วยใต้ใต้บาตองของของเขาของของเซรเวดาเช่ oh. ใช่ป่ะแล้วเขาเป็นโซโลอิสไปด้วยออ oh. อันนี้แหละคืออันนี้คือสิ่งพิเศษของคนเนี้ยคือเป็นนักเบิร์ดนจริงจริงถ้าถ้าถ้าจันบุกเนี่ยสังเกตตอนที่เราไปเรียนที่เยอรมันอะไรเงี้ยค่ะ oh. บางบางสตูดิโอจะมีแบบอาจารย์สอนมาริมบ้าอาจารย์สอนออเคสตราอะไรแบบเนี้ยโ oh, อ้แยกกันแยกกันแต่คนเนี้ยเป็นเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยุโรปอะที่ อยู่ได้คนเดียวแล้วสอนทั้งหมดอ๋อมันต่างกันมากเลยใช่ไหมคะเล่นโซโล่กับเล่นในวงเนี่ยต่างกันมากต่างกันมากเลยคือจริงๆแล้วเรื่องของวิธีการเล่นไม่ต่างกันมากแต่เรื่องความรู้หรือหรือว่าแบบอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นอะไรเงี้ยมันค่อนข้างหนักอยู่ในแต่ละในแต่ละสองฝั่งเออทั้งคนคนเนี้ยสอนได้หมดเลยก็คือเป็นเป็นนัปเปอร์คชันนั่นแหละอายุยี่สิบอ่ะอายุยี่สิบเออายุยี่สิบเราทำไรอ่ะยังเดทลูกแก้ว เดี๋ยวเลยแล้วดีลูกแก้วนั่นแบบสิบกว่ายี่สิบอาจจะยังแบบนั่งซ้อมสเกลอะไรประมาณนี้แบบมาตรฐานใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ชนะ ARD ไม่ดิเป็รู้นแ่งใหญนั่นน่ะของเยอรมันใช่แล้วก็ทีนี้เขาก็ชีวิตแบบนั้นแบบเขาว่าเป็นเป็นเป็นซิปเปิลทิปเนีเป็นโซโลอิสใช่ป่ะระหว่างนั้นก็มหาวิทยาลัยที่มิวนิกแล้วก็โมซาเตอุมที่ออสเตรียเซนส์สบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆกันนะคนละประเทศแต่อยู่ใกล้กัน เรียกเขาไปเป็นโปรเฟสเซอร์ตั้งแต่อายุแบบยี่สิบนิดๆอะจ oh. นจนถึงเขาเสียชีวิตเออยี่สิบกว่าเราจะสอนอะไรใครได้เออ,เอ,อนั่นแหละใช่ไหมก็เลยเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่ทีนี้เขาก็เล่นมาเรื่อยๆจนถึงเซรีบบราเช่เสียค่ะแล้วเขาลาออกเลยอ oh. ระหว่างระหว่างนั้นอ่ะคือมิลเนฟงฟานิคเขาก็มีแบบมี อาบาโดเบอร์สตา์นนู่นนี่นั่นมามาขอใช่ปะเออเขาก็เห็นอาจารย์เราก็เห็นโอ้คนที่เก่งคนที่เก่งคนที่เก่งเซเบราเช่ก็เก่งเป็นอาจารย์เขาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามาเรียกเขาไปตั้งแต่เด็กๆก็ได้เรียนด้วยทีนี้พอเซเบราเช่เสียชีวิตเขาลาออกเลยลาออกแบบกลางอากาศเลยบอกว่าชีวิตเนี้ยคิดว่าไม่ได้เล่นกับคอนดักเตอร์ที่มีฝีมือเท่าเขาแล้วเท่าเซเบราเช่แล้วเพราะนั้นเลิกติดไหม เออเลิกเล่นเลยเลิกเล่นในวงเลิกเล่นในวงแต่ยังเป็นโซโลเอสแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่อเออแล้วเราก็โชคดีแบบเราแบบไปได้ทุนและเขาแบบรับเราอะไรเงี้ยเออไปเรียนอยู่ห้าหกปีตอนนั้นที่ไปอยู่คือที่ซาวส์บัวที่ซาวส์บัวใช่หูยยอดเลยเออก็เลยเหมือนไปเรียนเราได้ได้ทั้งสองฝั่งอย่างนั้นได้ทั้งสองฝั่งใช่เราได้ฝั่งโซโลเอสจากจากอาจารย์ด้วยแล้วก็ฝีมือที่พอดีเนี่ยมาจากอาจารย์ซะส่วนใหญ่ ที่นั่งที่นั่งอยู่หลังอาจารย์มกอ่ะคือเรียนจากอาจารย์ปีเตอร์โลนนั้นแหละโอ้ปีเตอร์แซตโลนใช่เพราะเพราะนั้นถ้าถ้าตีดังเกินหรือว่าตีอนู้นเนี่ยอาจารย์มกต้องไปบ่นอาจารย์เราอ้าวไม่ไม่บ่นพี่หมูด้วยนะบ่นไกลไปถึงนู่นเลยต้องจุดทูปแล้วก็บอกนี่อาจารย์ดูลูกเสดอาจารย์โอ้จุดทูปด้วยแปลว่าตายแล้วทําไมเป็นแบบนี้นะคะอ่ามีเพลงอะไรให้ฟังเป็นตัวอย่างไหมคะโอเค เพลงแรกเนี่ยเมื่อเมื่อกี้คุณคุณยาเคกกะอาเดตเราเปิดมาเรีนบ้า oh. เพลงนี้เป็นเป็นมัลติพอร์คชันมัลติพอร์คชันก็คือกลองหลายๆชนิดมารวมกันโอมารวมกันเอออันนี้เป็นเพลงชื่อ Reborn B ของเซนาคิสอันนี้ดังอยู่มันเป็นเพลงที่ที่วงการคอมโพเซชั่นเอาไปเรียน oh. มันมีความเป็นคณิตศาสตร์มากเออแล้วก็ในฐานะของนักรัชชันเวลามาดูโน้ตอะไรเงี้ยเฮ้ยมันคือ มันคือเพลงที่สําคัญมากของของนักเล่นประชัเพราะมันมีรูดิเมนด้วยรูดิเมนก็คือการแบบบังคับมืออะไรที่มันทําให้สําเนียงมันมีความน่าสนใจมากขึ้นนี่อันนี้คือรีบอนบบพูดถึงเซนาคิสนิดนึงได้ไหมเพราะว่าท่านผู้ฟังอาจจะไม่คุ้นชื่อนี้ <c oughs> แต่จริงๆสําหรับคนคลาสสิกอย่างมุกเนี้ยมุกรู้จักชื่อ <c oughs> เพราะว่าคือพอพูดเซนาคิสปั๊บอะจะนึกถึงปพอระชั่นทันทีน่าจะเป็นแบบเหมือนบิดาผู้สําคัญของคนปพกระชั่นหรือเปลา่าใช่ก็จริงๆมีหลายเพลงที่เขาเขาแต่ง พวกซัฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยคืออาจจะอาจจะเคยได้ยินอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อแต่เคยเคยได้ยินเพลงในฐานะของ,ของนักดนตรีหรือว่านักเรียนค <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าเซนาเคสเนี่ยนักเปอร์เกชันจะบอกเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นนักคณิตศาสตร์แห่งคือเจ้าพ่อคณิตศาสตร์ในแข่งการแต่งเ,งเพลงเพราะว่ามันมีการคำนวณโน้ตตลอดเลยไอนน้นี่โนตนี้มาตึ้ดห่างกันหนึ่งโน้ตโน้ตต่อไปห่างกันสองห่างกันสามมีมีระบบมากเพราะนั้นเนี่ยพอพอมันมีพอมันมีทฤษฎีอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้อง มันไปเลี้ยงกับจังหวะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตกไปยกยกไปตกตกไปยกอะไรแบบเนี้ยแล้วประการที่นี้คือถ้าจังหวะไม่ดีมันเล่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าเล่นของเซนนาคิได้แปลว่าจังหวะคุณโอเคดีออะไรแบบนี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วอาจจะงงว่าอะไรคณิตศาสตร์อะไรเนี่ยเล่นดนตรีมีคณิตศาสตร์ด้วยหรอมีนะมีก็เวลาเราเล่นเราก็ยังนับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนียหนึ่งรับสหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งอะไรเงี้ยนี่โอ้โหแบบเยอะเลยอะ อถ้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองฟังกันเซนาคิสครับรีบอนบีค่ะเดี๋ยวไปฟังกันได้เลยค่ะได้ข่าวว่ามีให้ฟังอีกหนึ่งเพลงอือฮึเป็นเพลงอะไรยังไงอ่ะโอเคเมื่อกี้เราฟังประกาศนไปแล้วใช่ไหมอืออย่างที่บอกไปตอนต้นว่าอาจารย์ปเตอร์แซโลเนี่ยเป็นนักโซโลอิสด้วยเป็นโซโลอิสที่ตอนนั้นมาในบ้านยังมีเสียออกเดียบอยู่เพลงนี้ก็เลยเป็นท่อนทนหนึ่งของ สวีตของบาร์กเจเอสบาร์กที่เรารู้จักกันนั่นแหละสวีตเบอร์หนึ่งเนาะอันนี้ oh, เป็นเพลงเชนโลชื่อเพลงเชนโลใช่แล้วมายเรียนบ้าฮิตมากที่จะเอาเพลงนี้มาเล่นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าเล่นปะกาชาติเนี่ยเรามักจะเห็นว่าคนเล่นปะกาชาติจะแบบตีเร็วๆอย่างเดียวไม่มีความเป็นดนตรีเลยอ oh. จึงจําเป็นต้องเรียนบาร์กแล้วแล้วในการแข่งขันทุกการแข่งขันเลยที่เราไปร่วมอะไรเงี้ยต้องมีเพลงบังคับนะหนึ่งในนั้นคือบาร์ก Oh. เพราะเขาจะดูว่าไอ้นักเบชั่นคนเนี้ยมันเป็นนักด,ดนตรีหรือเปล่ามันจะตีเบาตีดังอย่างเดียวหรือเปล่ามันมีความเป็นดนตรีไหม oh. เออนั่นแหละแล้วเพลงที่เราจะฟังเนี้ยก็คือเป็นหนึ่งท่อนของของสวีทเบอร์หนึ่งโ <Okay. S 2> อเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยค่ะ ฟังไปสองคนแล้วนะคะอาสามคนก็ได้นับอาจารย์หมูด้วย <c oughs> <c oughs> อคนถัดไปคนถัดไปเป็นใครคะโอเคคนต่อไปเป็นนักบัลลิบ้าอ <c oughs> จากโปแลนด์ and, ชื่อคาทาสินามิชกาแต่ในวงการประาตศเรามีชื่อเล่นเขาว่าคาสกาเอาชื่อชื่อแรกกับชื่อหลังสุดเอามารวมกันเป็นออ <c oughs> เพราะว่าชื่อคนโปแลนอ่านยากอ่านยากอ่านยากแล้วตัวเขาเองบอกเฮ้ยเรียกเรคาสกาดีกว่าง่ายดีเรียกได้ทั้งโลกชื่อในวงการเออชื่อในวงการอ๋อทีนี้คนนี้เป็นนักมาริมบ้าเอ่อมาริบ้าในโลกเราตอนนี้มีหลายแบรนด์มากเลยมียามาฮ่าอดามอะไรเงี้ยแล้วก็มีอันเนี้ยที่เขาเล่นคือมาริบ้าวัน เขาเป็นหนึ่งในในผู้ที่พัฒนาเสียงมาริบ้าให้เป็นให้มันฉีกไปอีกแบบหนึ่งปกติแล้วมาริบ้าที่เราเล่นเนี่ยจะเป็นแบบเสียงแบบพุ่งๆเพื่อที่จะสร้างเสียงที่มันแบบออกประกายอ่ะแบบใสๆอว่าเล่นกับวงก็สามารถแบบทะลุเสียงของของสตริงหรือว่าเครื่องเป่าไปได้แต่มาริบ้าวันเนี่ยเป็นเสียงที่แบบโทนอุ่นมากๆโอ้เออเป็นแบบโทนกลมๆอืมโอ้มันก็มีเสียงต่างกันเหมือนกันนะอ่า ตอน<ช>แรกมุกอย่างมุกเนี่ยเข้าใจมาตลอดว่าจริงๆเสียงจะเปลี่ยนหลักๆอาจจะเป็นที่ไม้หรือเปล่าไม้ด้วยเครื่องด้วยคือมีสามอย่างที่ทําให้เสียงเปลี่ยนรักประกชั่นนะทุกอย่างเลยคืออย่างแรกคือตัวเครื่องคสองไม้สามมือคนเล่นอเออควบคุมได้หมดควบคุมได้หมดมแล้วแล้วคุณพี่คนเนี้ยเปลี่ยนอันแรกเปลี่ยนเครื่องให้คาแรคเตอร์มันแบบเป็นเป็นแบบอื่น คือเขาใช้ไม้เดิมใช่ไหมคะหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม้ที่ใช้ผลิตเครื่องไม้ที่ใช้ผลิตเครื่องเป็นเป็นตระกูลเดียวกันคือลอสบูธแต่ก็ทําให้มันอุ่นได้ทําให้มันอุ่นได้ด้วยวิทยาการอะไรของของเขาอ่ะเนี่ยแหละเขาก็แบบให้คําปรึกษาบริษัทเชื่อมไร้บ้าวันเนี่ยอจนจนได้ไม้บ้าตัวที่แบบแบบอลังการมากเลยคือดีเสียงดีเสียงอุ่นๆนุ่มๆผู้หญิงมักจะเล่นเพราะมันเพาะ นั่นแหละอาจารย์หมูซื้อไว้บ้านสักตัวไหมคะเราเรามียามาฮ่าเพราะเป็นศิลปินยามาฮ่าอตอนแรกคือจะพูดเล่นว่าแบบมาริม่ามันตัวใหญ่มากบ้านไม่น่ามีที่หรือเปล่าหรือยังไงบ้านแบบสรุปมีจริงๆมีต้องมีเพราะว่าเพราะว่าสรุปคือต้องมีเลยต้องมีถ้าถ้าเราเป็นอาจารย์อ่ะยังไงต้องมีเพราะมันต้องซ้อมเออคือถ้าถ้าไม่ซ้อมแล้วเด็กเด็กเวลาถามอะไรเราเล่นให้ดูไม่ได้แล้วก็แบบอะไรวะนี่อะไรอย่างเงี้ย ตัวใหญ่กว่าเปียโนเองนะใหญ่แต่ว่าก็หาที่ยัดได้โอ้แต่ว่าสถานที่ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ราคานี่สุดก็ว่าจะแอบถามอยู่ว่าราคาเท่าไหร่ก็เอโมเดลอื่นไม่รู้โมเดลของเราตอนที่ราคาตลาดตอนนั้นแปดแสนห้าคือแบบเขาอ่อนอะไรอางเงี้ยอราคาคือแทบจะแบบว่าแกรนเปียโนอยู่แล้วอย่างนั้นนะประมาณนั้นอ โหสุดยอดเป็นนักเพอร์คาชั่นต้องลงทุนนะต้องลงทุนแต่คือคนเล่นเป็นโนะเขามีเป็นโนหนึ่งตัวแล้วเขาจบเอเราเนี่ยมันไม่จบมันมีอันนี้แล้วมันยังต้องมีไอ้นั่นไอ้นี่มีไม้ต้องมีไม้ต้องมีอะไรแบบอลงตรงนางอ่ะเผื่อคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่เล่นเพอร์คาชั่นดีค่ะดีนี่ไงจานหมูดีค่ะ จริงๆก็โอเคก็สนุกดีไม่ต้องมีมาริบ้าที่บ้านก็ได้จริงๆไม่จริงจริงๆบางคนก็ไม่มีบางคนก็แบบไซโลโฟนอะไรเงี้ยอ่าเล็กๆพอได้ใช่อกลับมากลับมาที่คนนี้ก่อนคุณคาสกาใช่ไหมคาสกาใช่เดี๋ยวเพลงที่ที่จะฟังเป็นเพลงชื่อบาซิเลียนแฟนตาซีโอบาซิเลียนบาซิเลียนแฟนตาซีคือแต่งใหม่โดยคนในรซาโร่เนี๋ยนในรซาโร่ได้กลเป็นนักเปียโนแต่ผันตัวเองมาเป็นนักมาริบ้าโอ เห็นหลายคนเนาะคนเล่นเป็นโนจะเล่นเพร์ระชันได้ใช่เพราะมันคล้ายกันมันคล้ายคือริมมันคือมันคือเป็นริมเป็นโนเลยนั่นแหละออแล้วก็แบบจับสี่ไม้หรือหกไม้อะไรย่างเงี้ยใช่ป่ะก็มันก็เป็นเป็นระบบเดียวกันค่ะเออเยอะแล้วก็ทีนี้เพลงนี้มันเป็นดูโอ้นะสองคนสองคนแต่ว่าคนคาสกาที่เขาเป็นโซโล่แหละคือเป็นเป็นแนวที่เด่นอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนเขาชื่อฟานส์บาร์กที่แบบเล่นด้วยกันมามานานอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เพลงเนี้ยก็จะ แสดงให้เห็นถึงเสียงบริมบบาที่มันกลมๆอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้อืมก็เดี๋ยวไปลองฟังกันดูเนาะบราซิเลียนแฟนตาซีค่ะปลาคนถัดไปคนถัดไปเนี่ยเราเรียกเป็นคนไม่ได้เพราะว่ามันเขาเป็นอะไรไม่ใช่คนเหรอเแบบต่างดาวเรานําเสนอเป็นวงอ๋ออ้ยี่นี้มาแปลกมาแปลกเป็นวงวงได้ชื่อเปอร์คาดูอ๋อ วงปะคาดูเนี่ยเป็นเป็นวงที่ค่อนข้างพลิกโฉมปะคาชันโซโล่ในออเคสตราเหมือนกันปาคาปะคาดูเนี่ยประกอบไปด้วยนัก,นกปะคาชันสองคนเป็นผู้ชายเนาะชื่อโทเมอร์ยาลิฟกับอีกคนหนึ่งชื่ออดีโมรักเขาเป็นชาวอิสราเอลอย่างที่เรารู้กันอ่ะชาวอิสราเอลเขาแบบเขาเขาเขาบ라ในทุกเรื่องเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดแล้วก็คือแบบเราตอนเราไปเรียนเราก็เจอเพื่อนที่แบบเป็นอิสราเอลเหมือนกันค่ะเก่งนะอสองคนเนี้ย ที่มาที่ไปเขาคือเขาแจ้งเกิดในในโลกเปอร์เาชันคือเขาไปแข่งที่รายการที่ลักเซมเบิร์กหนึ่งในหลีกที่ใหญ่พอสมควรของของนักเปอร์เาชันแล้วเขาได้รางวัลมาความสําคัญของของวงนี้ก็คือว่าเขาได้มีโอกาสไปเล่นหน้าวงออเคสตราเยอะในในฐานะของเปอร์เาชเนสหรือว่านักเครื่องกระทบทีนี้ก่อนหน้าเนี้ที่ไปโซโล่หน้าวงอ่ะยั้นถามอาจารย์มุกก่อนอ,อาจารย์มุกเคยเห็นหนักเปอร์กานมาโซโล่หน้าวง RBSO ของเราไหม RBSO น่าจะไม่เคยเลยนะไม่เคยเลยใช่ไหมเออเออก็มีมีครั้งหนึ่งที่อาจารย์เกษะมามาสอนนาวงเพลงไทยเพลงของอาจารย์กิตติอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงที่ที่มันอยู่ในในโปรแกรมหลักหรือว่าเมเจอร์และประทัวอะไรเงี้ยน้อยนะน้อยมากเออแล้วแล้วไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงแค่ RBSO วงอื่นๆก็น้อยโอ้ขนาดไทยแลนด์ฟิวเจอรโมดิก็ไม่เห็นเนาะนานมาแล้วมีสองครั้งวงนี้น้อยมากวงนี้มา วงนี้มาเออวงนี้มาเออแต่ว่ายังน้อยมากๆจริงๆถ้าเทียบกับโอโบเปนโนหรือว่าหรือว่าคาริเนตที่แบบเล่นคอนแชิรตหน้าวงโอเคจริงๆ้ตั้งแต่มุกอยู่มาโอโบก็ครั้งเดียวเหมือนกันครั้งเดียวแค่นี้เออไม่ค่อยเจอนะเราเจอเราเจอไวโอลินไวโอลินเปนโนเชลโลเอออะไรเงี้ยเออเหน่มากเครื่องฮีตเครื่องฮีทบ่นได้ไหมอ๋อเฟุ้งเล่นฟุ้งเล่นไม่ทานละบ่นไปแล้วเผื่อว่าเขามาฟังแล้วเขาจะแบบอุ้ยต้องเอาต้องเอาเอนมาบ้างเอออะไรเงี้ย อาทีนี้ทําไมถึงพูดเรื่องโซโล่หน้าวงออเคสตราคนที่โซโล่หน้าวงออเคสตราในฐานะนักประกับกน้อยใช่ป่ะแล้วเปอร์คาดูเนี่ยพอเขาแจ้งเกิดในในรายการลักเซมเบิร์กแล้วเขามีชื่อเสียงขึ้นมาปรากฏว่ามีคนแต่งเพลงให้เขาที่เป็นประกอชันดูโอข้างหน้าวงออเคสตราแล้วมันปังเพราะว่าเขาเก่งอเออสองคนนี้เขาเก่งมากเวลาเวลาไปเล่นอะไรเงี้ยทีนี้ อ,อสุเบนเมทาก็เป็นเป็นชาวเขาใช่ไหม oh. เออก็มาเปิดตัวเลยที่ไอซาเฟีฮาร์โมนิกหลังจากนั้น New นิวยอร์กเฟีฮาร์โมนิกนู่นนี่นั่นก็คือเชิญเขาไปเล่นหมดเลยทีเนี้ยก็ก็เลยเป็นจุดค่อนข้างค่อนข้างเปลี่ยนพอสมควรนในในสังคมนักปกระกอชันที่แบบว่าเ,เราบอกว่าเล่นประกอชันโซโล่หน้าวงเคสตามันยากมากเลยนะสองคนเนี้ยทาแล้วทําบ่อย mm. อ,อืแต่ว่าปรากฏว่าตอนเนี้ยสองคนเนี้ยเขาเขาแยกกันละ เขาไปทําเขาไปทําส่วนตัวของเขาคนนึงก็ไปโซโลอีกคนนึงก็ไปทํางานของเขาเองอะไรแบบเนี้ยเออเสียดายเลยอืมเสียดายก็คือไม่แอคทีฟแล้วในฐานะดูโอแต่ว่าแต่ว่าแต่สาหรับโดเออโซโล่ก็ก็ยังมีอยู่ค่ะเอออะไรแบบเนี้ยแต่ก็ยังย้อนกลับไปฟังกันได้เยอะเลยใช่ไหมใช่ย้อนจะไปฟังได้เยอะเลยเพลงที่จะมาเปิดอ่ะก็คือเพลงชื่อออคตาโบนออคตาโบนออคตาโบนออคตาคือแปดออกใช่ออคตาโทนิก ใช้สกเกลนี้อ oh. เออแล้วโบนก็คือแบบเหมือนแบบเอาเอากระดูกมาตีบนมาริมบาอะไรเงี้ย oh. เออเป็นมาริบาโดโอแล้วก็มีการแบบแย่งกันเล่นเครื่องเครื่องคนหนูนเครื่องคนนี้อะไรเงี้ย oh. เออเอ,อมันมันมันน่าสนใจมากที่เขาป๊อปขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเขาเขามีความเป็นเอนเตอร์เทนด้วยเขาแบบโห oh, สันุกูกมีการแบบวิ่งรอบเครื่องอะไรเงี้ยก็มี oh. เออ แล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่ค่อนข้างดังมากในประมาณแบบสิบกว่าปีที่แล้วเลยคเออเดี๋ยวนี้ก็ยังมีนักเรียนเรียนอยู่ต้องไปลองฟังกันแหละอ, <ab> ออกตาโบนนะคะอ,ม,ม,อามาถึงคนสุดท้ายในวันนี้ไปแบบว่องไว <c oughs> คนสุดท้ายเป็นชาวอเมริกันคนนี้แปลกมากถ้าเทียบกับสี่คนที่ผ่านมานะแปลกมากตรงที่ว่าเขาไม่ใช่แค่นักเล่นเขาเป็นคอมโพสเตอร์ด้วยโอ้แล้วก็ พลิกโฉมสุดๆในเรื่องของแบบการเล่นเพราะว่าเราจะมีบอกว่านักบเบอร์เกอชันเวลาเล่นมนชอบเล่นอะไรแปลกๆ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เล่นอะไรแปลกๆหมายความว่าเดี๋ยวเขาเอาอุปกรณ์ที่มันไม่เหมือนไม้เอามาตีบนกองอ <c oughs> หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยไอคนเนี้ยแปลกสุดความแปลกของเขาเนี่ยคือไม่ใช่แปลกโดยการแบบใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆแต่แปลกในแง่ของเทคนิคการเล่นจานบุกลองคิดดูมีไม้ข้างเดียว่ะคนเนี้ยเขาคิดเทคนิครัวมาริมบ้าด้วยก้านไม้เนี้ย เหมือนเอาตะเกียบไปไปไปถูๆบนบนเครื่องทําให้เกิดเสียงรัวขึ้นมาอะไรแบบเนี้ย mm hmm. เออดีมากแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคบนมานิบ้างเดียวบนกองเยอะแยะเลย mm hmm. เอาลูกบอลมาหมุนทําให้เกิดเสียงลูกบอลหมุนบนกองอ่ะโอ้อะไรแบบเนี้ยเออหรือว่าเอาไม้แทงเกิลมาถูหนังคองก้าทําให้เกิดเสียงแบบแปลกๆรลยเนี้ย oh. และในขณะเดียวกันก็นก,ก็คือ ก็ยังไม่ไม่ทิ้งเรื่องของคอมโพสิชันมาตรฐานเออมีการใส่เทคนิคการเล่นเพลงเขาน่าสนใจมากแล้วที่สำคัญคือเล่นเล่นได้ด้วยอ๋อมันมันจะมีเล่นไม่ได้ใช่มใชมันมีมันมีมันมีหลายเพลงที่แบบว่าแต่งออกมาแล้วเฮ้ยมันเล่นมันเล่นไม่ได้อะเพลงแบบแบบโน้ตอย่างนี้มันเล่นไม่ได้แต่ว่าเขาทดลองจากตัวเขาเองอ๋อเพราะเขาเล่นเองใช่เพราะเขาเล่นเองเออแล้วเขาก็มีชื่อเสียงมากในฐานะคอมปอสเซอร์ในคอมปอสเตอร์เพราะว่าเพราะว่าพอเขา แต่งเองปั๊บเล่นเองเสร็จปับ๊บอ YouTube ลง YouTube ขายดื้อๆเลยขายผ่าน YouTube <S <S นเขาอะแล้วก็พอขายดีมากขึ้นก็มีเว็บไซต์ของเขาคือขายดิบขายดีจนตอนนี้เป็นอาจารย์มหาวิายทยาลัยที่ที่เจมส์แมดดิสันคือคือปังมากแล้วคนคนนี้เป็นคนเปลี่ยนวิถีการเล่นนะักเบาร์ชชันยุคใหม่ <S <S ออเออลองไปฟังเขาทีเนี้ยเพลงที่จะเปิดให้ฟังเป็นเป็นอันนี้เป็นดูโอเหมือนกันเป็นกลองจันบุกใช่ไหม ถ้าพูดถึง p r o d u c t i n d u ที่เป็นกองจันมุกจะจะจะนึกถึงกองเยอะๆเยอะๆคนหนึ่งเยอะๆคนหนึ่งอีกเยอะๆปรากฏว่าเพลงเนี้ใช้โรโตทอมคล้ายๆทอมแบบเล็กๆแบนๆเป็นกองที่มันตั้งพื้นอย่างนั้นมากเอ่อตั้งพื้นก็ได้แต่ว่าแต่ว่าเพลงเนี้ยตั้งบนขาตั้งแต่แบนๆอย่างนี้เลยนะอใช้สามใบแบ่งกันสองคน แบ่งกันสองคนเล่นมันมีความน่าสนใจมากในเรื่องของจังหวะอะไรเงี้ยถ้าถ้าอาจารย์มุกจําได้หรือว่าผู้ฟังจําได้เราพูดถึงเซนากคิสนี่เป็นน้องๆ้องเขาเลยน้องน้องเซนากคิสเลยแล้วแล้วเสียงนี่คือเขาเรียกว่าทันสมัยมากก็ต้องลองไปฟังไม่ต้องอุปกรณ์เยอะใช่ไหมน้อยน้อยน้อยแต่มากน้องแต่มากใช่เออน่าสนใจเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันตอนท้ายรายการเนาะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะคะเพลงชื่อเทอ t r i ร์กเบอร์หนึ่ง อ,อันนี้เบอร์นะไม่ใช่ภาคอ <laughs> ของคนแรกเป็นภาคอ,อันเนป็นเบอร์อ่าเดี๋ยวได้ฟังกันนะคะทายรายการก่อนที่จะจาก,กวันนี้อยากถามอาจาร์หมูว,มว่ามีผลงานอะไรที่จะให้ท่านผู้ฟังติดตามได้บ้างเร็วๆนี้หรือว่าช่องทางการติดตามะค่ะอ๋อโอเคก็จริงๆผมเนี่ยเป็นพวกแอปด m มิน z เซอร์ทำทุกอย่างเลยเ <laughs> ออก็ถ้าเออถ้าถ้าจะติดตามเรื่องของค <laughs> อมโพสิชันกับการเล่นใน youtube ก็ไปเสิร์ชชื่อผมได้เลย ตรงนั้นก็ขายเพลงนี่คือเป็นแบบสูตรเดียวกันเลยเหมือนเหมือนเคซี่เลยเอก็ลยเองแต่งเองใช่แล้วก็อัดเองอัดเองแล้วก็ขายเองอะไรอย่างเงี้ยทำทุกอย่างทุหมดเลยแล้วก็ในในฐานะของอาจารย์ก็มีงานวิจัยเหมือนของอาจารย์ยศที่เคยมาพอหลายหลายคนที่เคยมารายการนี้ก็ทําวิจัยเราแต่งเพลงเพื่อนักเล่นวงโยเพื่อพัฒนาการเล่นวเล่นวงโยก็เร็วๆนี้ก็จะมีอีกชุดหนึ่ง ก็ติดตามได้ก็ทางทางทาง u t u b e ก็ได้ฮะ Facebook อะไรเงี้ยเจอชื่อเผ่าพันธุ์เดี๋ยวก็ขึ้นมาเต็มเลยเผ่าพันธุ์ทอธงกาลันไม่มีสระอุบอ่าต้องแบบอย่างนี้นะเผ่าพันธุ์ทอทงการันไม่มีสระอุนะคะคอนเสิร์ตก็ติดตามได้เรื่อยๆเนาะ อ๋อเออใช่มีคอนเสิร์ตประจำปีทุกปีทำโปรแกรมใหม่ทุกปีเป็นแบบคาสิเคิลประกา n s โซโล่ก็ไปติดตามกันแล้วก็แน่นอนว่าเจอได้ใน I B S O ใช่นั่งอยู่หลังอาจารย์บุกนั่นแหละเสียงดังกุ้งกุ้งกุงกุงอยู่หลังนะะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสนุกมากแล้วก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้ามาคุยกันอีกยังไงงานวิจัยยังต้องมาคุยกันอีกนะเค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้ว ดิฉันมุกนัทถาควรขจรและเผ่าพันธุ์อำนำาจธรรมค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสเจนซีแอนด n ค Gen and Classical Music กับมุกนัทถาควรขจร